The prisoner we snatched last night is a courier for Imam. อลิสลาซีนอดีตหนึ่งในผู้สอบสวนตัวท็อปของ CIA ซึ่งงานเริ่มสู่ภาวะขาลงหลังจากที่เธอล้มเหลวในการขายคดีกับนักโทษรายหนึ่งจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้บริสุทธิ์หลายสิบคนจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในปารีสได้บัดนี้อลิสที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงียบสงบในลอนดอนถูกเรียกตัวกลับไปรุยงานอีกครั้งเมื่อทาง CIA พบผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่เชื่อกันว่าน่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีอีกครั้งและนี่คือหนังพอดที่น่าสนใจโดยผลงานของผู้กำกับที่ทำงานอยู่ในวงการมานานร่วม5ทศวรรษและยังมีผลงานหนังอย่างหลากหลายแนวเลยไม่ว่าจะเป็น The World Is Not Enough หรือ The Chronicles of Narnia อย่างผู้กำกับไมเคิลแอปที่ครั้งนี้นั้นได้อดีตสาวรอยสักมังกรเวอร์ชันสวีเดนดูมิราเพสในบทอลิสเจ้าหน้าที่สืบสวนชั้นยอดของ CIA รวมด้วยนักแสดงชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นออร์แลนโดบลูมไมเคิลดักลาสโทนี่คอร์เรตและจอห์นมาร์โควิชร่วมสนุกไปกับภาพยนตร์ชวนระทึก Unlock ในรูปแบบของบูเล่และ DVD วันนี้ที่บูมแมลง